เช้านี้เปลี่ยนเป็นข้าวกับคุกกับไข่ต้มแล้วก็มีปลาทูทอดตอนเย็นจะเป็นไข่กับแครอทต้มนะคะก็คือลองให้กินข้าวดูเพราะว่าอาหารเม็ดมันก็ถามว่ามันเวิร์กไหมมันก็พอได้อยู่นะคะแต่แม่อ้อมจะลองข้าวสัก 3-4 วันก่อนว่าเป็นยังไงบ้างผิวหนังดีขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเผื่อผิวหนังเขาจะดีขึ้นนะแต่ถามว่าตรงนี้ดีขึ้นไหมก็สะเก็ดมันก็ไม่มีแล้วนะคะที่ทาเนี่ยแค่เห็นรอยด่างๆเฉยๆแดงๆก็ไม่มีแล้วก็เริ่มดีขึ้นค่อยๆเล็มข้าวหรือชอบกินข้าว ค่อยๆเล็มข้าวทีละนิดทีละนิด เมื่อเช้าให้กินยาไปแล้วอันนี้มียากันชักแล้วก็กับยาแก้แพ้ก็แล้วก็เดี๋ยวกลางวันหรือบ่ายอย่างเงี้ยแม่อ้อมก็พอดีซื้อมะละกอมาให้ละเดี๋ยวก็ของบ้านก็เจอมะละกอมีของว่างด้วยนะคะหมาเมื่อวานให้แอปเปิ้ลไม่ค่อยอยากกินเบื่อไงแม่อ้อมก็เลยซื้อมะละกอมาให้ละค่ะแต่ละวันก็ของก็จะไม่ค่อยซ้ํานะคะชายหลบอะค่ะของก็จะไม่ค่อยซ้ํากินเนี่ยรู้สึกมีความสุขด้วยนะเหมือนมีความสุขนะค่อยๆเล็มที่ละข้างๆค่ะแต่ว่าเรื่องปลาเนี่ยเดี๋ยวแม่อ้อมจะดูอีกทีนึงแม่อ้อมอาจจะไปซื้อหมูเป็นชิ้นแล้วก็ให้เขาบดให้แล้วแม่อ้อมก็จะมาต้มให้เดี๋ยวแม่อ้อมดูก่อนนะคะว่ากินแล้วเป็นยังไงต้มแล้วก็ใส่แครอทนี้ไงแม่อ้อมแต่ถ้าก็จะได้กินสายหน่อยนึงเพราะว่าแม่อ้อมตื่นสายก็นอนดึกค่ะมันก็จะตื่นสายอย่างเงี้ยตื่นประมาณ6โมงกว่าๆก็จะลงมาก็จะยืดเส้นยืดสายก็7โมงนิดๆอย่างเงี้ยเพราะว่านอนเที่ยงคืนบางทีเที่ยงคืนกว่าก็ต้องรอเนี่ยเขาเนี่ยแหละค่ะมาเมื่อคืนนี้ก็ห้าทุ่มกว่าทีนี้ก็ไม่ไหวแล้วจะลงกว่าจะลงมาก็เที่ยงคืนก็เลยมาปิดมุ้งให้แล้วก็ปล่อยไว้เช้ามาแม่อ้อมก็ค่อยมาทำให้เขาดูกินสิคะสดชื่นมื่นมากเลยก็บางแล้วล่ะค่ะแผลเนี่ยคือแต่ว่ามันตอนนี้ที่รู้ก็คือมันยังมีฤทธิ์ยาอยู่ไงถ้าว่ายามันหมดแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวแม่อ้อมต้องมาดูรอฝนอีกทีนึงเมื่อวานไปให้ข้าวนางเปิดก็ไม่เห็น2วันแล้วนะคะตอนเย็นแม่อ้อมไม่เห็นมาหรือแม่อ้อมไปเร็วก็ไม่รู้ก็เลยไม่เจอมันไงแล้วก็เช้านี้ไปก็ไม่เห็นมันอีกนะเพราะแม่อ้อมตั้งใจจะให้มันกินโอ้ตายแล้วจมูกเลอะหมดเลยตั้งใจจะให้มันกินยาไอเห็บหมัดไงเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้กินก็รอมันอยู่เนี่ยโอ๊ยตายแล้วแม่อ้อมลืมไปจองตับแม่ค้าไม้หนึ่งเขาคงไม่ต้องจองแล้วมั้งเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่อ้อมค่อยเดินไปขอเขาสักไม้หนึ่งไปให้ไอ้แก่มันฝนครับเลยอีกหน่อยนึงกินให้หมดนะลูกอย่างมีความสุขค่ะข้าวอุ่นๆติ่งละอ๋อกินน้ำนึกว่าจะติ่งไว้เหลืออยู่หน่อยเดียวเองยังไม่ติ่งค่ะไม่ติ่งนึกว่าจะติ่งไว้หิวน้ำขอให้แห้งจริงๆอาหารเม็ดอ้อมซื้อไว้เอ้าฝนติ่งไว้แล้วมันจะไม่อร่อยนะลูกถ้าติ่งไว้มันจะไม่อร่อยนะครับมันจะแข็งเอายังไงเอ๊ะลังเลคือแม่นั่งอยู่ไงแม่อ้อมเข้าบ้านแล้วกันปล่อยฝนก่อนนะคะกินแล้วก็นอนค่ะดูสิคะหลับนี่แม่อ้อมซูมนะไม่ได้เข้าไปใกล้ๆนะคะอยู่หน้าประตูดูสิคะพัดลมสองเหลือตัวนึงเอาไปมาสิคะหลับสบายกินอิ่มนอนหลับจะมีใครเหมือนเหลือหน่อยนึงเดี๋ยวแม่อ้อมต้องเอาไปทิ้งแล้วก็แชร์ไว้ให้นางหลับค่ะไม่เจอเปิดสีค่ะแต่แม่อ้อมเจอไอ้ดำแทนวิ่งมา2วันแล้วนะเนี่ยที่แม่อ้อมไม่เจอนางเปิดเนี่ยไม่รู้อยู่ไหนก็ไม่รู้หาตัวไม่เจอ
มองบ้านที่มันว่างในอ้อมเนี่ยมันออกมาเก็บกระดาษมันเกิดอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยสองวันแล้วนะเนี่ยมันเหมือนมันรู้ว่าแม่อ้อมจะให้มันกินยาแม่อ้อมเอาอาหารเตรียมน้ำให้มันเสร็จแล้วเนี่ยมันหายเนี่ยเดินโอ๊ยโอ๊ยเอามือขึ้นไม่ได้มันเดินไปหลังบ้านไอ้ดำมันเดินไปหลังบ้านแล้วน้องเปิดสีมันอยู่ไหนเดี๋ยวนะคะมันเดินเรียบทางด่วนไปเนี่ยค่ะมันเดินเรียบไปมันไม่ได้ลงพื้นไปอยู่ข้างในสงสัยนางเปิดสีอยู่ข้างในมั้งคะไม่เห็นเลยเนี่ยเหมือนจะรู้ว่าให้กินยาแน่นังนี่เนี่ยอีกอย่างนึงฝนมันตกด้วยเพราะว่าเย็นๆเนี่ยแม่อ้อมต้องมาไวเพราะว่าฝนมันจะตกยิ่งเมื่อวานนี้พายุแบบโอ้ยหนักมากเลยอะพายุพัดจนเต็นท์บ้านไอ้ผ้าใบบ้านแม่อ้อมพะเยอะพะเยอะเลยต้องเอาผ้าใบลงอะคือไม่ได้เลยอะก็เลยต้องมาก่อนนะอย่างวันนี้เหมือนกันแม่อ้อมก็กลัวฝนจะตกก็เลยมาก่อนก็เลยหาตัวมันไม่เจอช่างมันแม่อ้อมก็เตรียมมานั่นแหละเจอก็เจอไม่เจอก็ไม่เป็นไรค่ะเดินมามองหน้านะเดินมามองหน้านะหาว